ค่ะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนอันก็จะตัดเลาะในส่วนของซับในนะคะเพื่อที่จะแยกออกมาจากกระโปรงก่อนค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะหาเสื้อที่เราใส่พอดีมาเป็นแบบทาบก่อนนะสำหรับตัวนี้อันก็คือจะแก้ไขให้เป็นเสื้อเปิดไหล่ค่ะทุกคนจากนั้นเราก็จะขีดตามแบบแพทเทิร์นข้างบนเลยนะแล้วก็ตัดเลยค่ะอันจะเริ่มตัดจากตรงบริเวณด้านบนก่อนนะคะทุกคนจากตัวนี้เนี่ยของเดิมค่ะข้างบนเขามีกระเป๋านะคะอันก็คือจะตัดตามแนวขอบของกระเป๋าเลยแล้วก็นี่คือในส่วนของวงแขนค่ะอันนี้ก็คือด้านข้างนะคะต่อจากนั้นนะคะทุกคนในส่วนของขอบเอวค่ะอันนี้อันก็จะตัดแยกออกมานะอันจะใช้แค่ในส่วนของที่เป็นขอบเอวค่ะนี่เลยค่ะก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดออกมาเลยตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนของบ่าเสื้อนะคะเพราะว่าเราจะแก้เป็นเสื้อเปิดไหล่ค่ะเดี๋ยวอันจะวางเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพโดยรวมก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ต่อจากนั้นเดี๋ยวเรามาเดินเส้นเย็บกันต่อเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะอันก็จะเย็บจากตรงบริเวณตะเข็บด้านข้างก่อนค่ะเพื่อให้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันติดกันก่อนค่ะพอเราเย็บตะเข็บข้างเสร็จเราก็จะไปโพ้งริมนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้อันก็ไปโพ้งริมมาแล้วนะแล้วก็จากนั้นค่ะในส่วนของด้านหลังเนี่ยอันก็จะใช้ผ้ากุนนะคะในการมากุนขอบก่อนอันก็จะเลือกใช้ผ้ากุนสีดำนะคะทุกคนนี่เลยค่ะก็จะเย็บจากด้านนอกนะคะแล้วก็ตลบผ้าค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเส้นเย็บกดจากข้างในนะคะทุกคนอันนี้นะเวลาที่เราเดินเส้นเย็บผ้ากุนนะคะถ้าหากว่าเป็นขอบด้านบนที่เป็นส่วนของผ้าแนวตรงๆนะคะอันจะไม่ได้คลิปริมนะคะแต่ถ้าหากเป็นพวกวงแขนนะคะอันจะต้องคลิปริมก่อนที่เราจะพับทบผ้ามาแล้วก็เดินเส้นเย็บกดนะก็จะเป็นขั้นตอนของการแบบจะต้องคลิปริมก่อนค่ะอันนี้นะคะทุกคนคือส่วนของวงแขนเราก็จะใช้ผ้ากุนนะคะในการกุนขอบเหมือนกัน
นี่นะคะเพื่อนๆถ้าหากเป็นวงแขนเนี่ยเราก็จะต้องคลิปริมก่อนนะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเกิดการลังนะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินเส้นเย็บกดอะค่ะอันนี้เราก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือพับทบค่ะกลับเข้ามาด้านในนะแล้วก็เดินเส้นเย็บกดเลยในส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนของวงแขนนะคะทั้งสองข้างก็คือให้เพื่อนๆทำเหมือนกันเลยนะคะแล้วต่อจากนั้นค่ะอันจะมาเย็บในส่วนของขอบบ่าด้านบนนะคะเพื่อให้ติดกับตัวเสื้อเลยก่อนอื่นเราก็คือจะต้องแบ่งครึ่งก่อนค่ะพอเราได้จุดกึ่งกลางเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเพื่อที่จะวางก่อนนะคะจะต้องเป็นการจัดระเบียบก่อนค่ะทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเบี้ยวนะพอเราได้ตำแหน่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มต้นเดินเส้นเย็บกดเลยค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆต้องระวังเข็มหมุดนะคะที่เรากัดไว้ค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆยังไม่ชินกับการใช้เข็มหมุดก็สามารถที่จะใช้ได้เนานะคะในการเย็บเนาไว้ก่อนได้นะอันก็จะเดินเส้นเย็บกดโดยรอบเลยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็จากนั้นค่ะเราจะเย็บจากตรงส่วนของด้านหลังนะคะก็คือให้ตรงบ่าของเสื้อค่ะที่เป็นสายเนาะมาเย็บกดกับตรงวงแขนของด้านหลังนะคะสำหรับอันนี้อันก็จะใช้วิธีการเหมือนเย็บแปะธรรมดานะคะทุกคนแล้วก็เดินเส้นเย็บกดเลยในส่วนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนว่าเสื้อตัวนี้ใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ